พี่บีช่วงนี้ลาบูบูลาบูบูยังแรงแรงไปทุกไอเทมแรงไปทุกแขนงทุกสาขาทุกทีแม้กระทั่งพานไหว้ครูเดี๋ยวไหว้ครูต้องเป็นดอกไม้เป็นสมัยก่อนนี้เวลาเราทำพานไหว้ครูเนี่ยต้องทำให้เกิดความสวยที่สุดแบบโอ้โหไอเดียต้องสวยที่สุดแต่ตอนนี้ไอเดียบันเจิดมากไปที่อยุธยาไปชมกันเลยค่ะที่โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีนะคะโดยในปีนี้นักเรียนระดับชั้นต่างๆก็จัดทำพานไหว้ครูหลากหลายรูปแบบโดยพานไหว้ครูก็เป็นไปตามสมัยนิยมเนาะเช่นน้องเงาะน้องก็เอามาเลยค่ะเทียบเป็นผลไม้เป็นผักอะไรอย่างเงี้ยเอาในตู้เย็นคุณแม่มาแล้วอนุบาลแต่นี่เห็นไหมลาบูบูนำมาจัดพานนะคะแหมน่ารักมากๆเลยสร้างสีสันได้อย่างดีเลยนะคะโดยนะคะดร.ปฐมพงศ์สุภเลิศนะคะผู้จัดการอาวุโสโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาแห่งนี้แหละก็เปิดเผยว่ารูปแบบพานไหว้ครูของชั้นอนุบาลนะพี่หมีนี่คือน้องๆอนุบาลนี่ไหมมีลูกอมน่ารักตามสิ่งที่เขาชอบเลยนะคะก็เหมือนกับให้เห็นความสร้างสรรค์ของเด็กๆค่ะมีเทียนนี่เป็นเห็นไหมดินสอสีเทียนนู่นนี่นั่นเอามาทำเลยแล้วแต่ว่าน้องๆจะทำอะไรก็จะทำให้น้องๆเนี่ยน้องอนุบาลนะคะก็เข้าถึงประเพณีวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความรักความกตัญญูอันนี้ปีโป้น่ารักไหมคะมีดอกเข็มนะคะมีหญ้าแพรกนี่โดเรมอนนี่ก็เป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆนะคะเด็กอนุบาลที่เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมความรักความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็เกิดความผูกพันกับศิษย์ด้วยก็ถือว่าเป็นการประสิทธิ์ประสานวิชาให้เหมือนลูกหลานนั่นแหละนะคะครูบาอาจารย์ก็รักลูกศิษย์อยู่แล้วนะคะก็ให้ออกไอเดียเต็มที่ไม่มีปิดกั้นบ่งบอกถึงความน่ารักของน้องๆแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้เด็กๆด้วยน่ารักนะน่ารักนึกสมัยเราเด็กอนุบาลเราก็จะทำแบบเป็นช่อดอกไม้เป็นช่อใบตองนะคะเป็นช่อใบตองนำมาไหว้แต่เด็กๆสมัยนี้เขาความคิดสร้างสรรค์เปิดโลกใหม่เลยค่ะแล้วที่ชอบคืออะไรรู้ไหมคือคุณครูเนี่ยให้อิสระมากเลยจะเอาตุ๊กตาจะเอาเงาะของแม่เอาส้มเอาอะไรก็ได้คือหนูชอบอะไรลูกหนูเอามาคิดได้เลยมันเป็นการคิดสร้างสรรค์ไม่ตีกรอบเด็กนะครับน่ารักมากๆนะคะไปดูทุเรียนสีรุ้งนะฮะเขาฉลองเดือน Pride Month กันนะครับไปชมกันเลยครับนะไปพังงานะฮะไปที่สวนลุงประภาสนะครับอำเภอปะกงจังหวัดพังงานะซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศนะฮะการประกวดทุเรียนสาลิกาของจังหวัดพังงานะครับนะซึ่งเป็นสวนที่โอ้โหคุณภาพมากน้องแคนดี้นะได้ GI นะครับได้มาตรฐาน GAP นะครับก็มีการเปิดตัวนะครับทุเรียนสาลิกาสายรุ้งบนต้นฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะสวยเลยนี่ฮะอุ้ยคือน้องเกิดมาอย่างนี้หรือครับไม่ครับทำมาครับขึ้นมาเขาทำสีขึ้นมาครับนี่แต่สวยมากค่ะนะครับบอกเลยว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะฮะเดือนไพร์มันสมรสเท่าเทียมนะฮะซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวตื่นเต้นนะครับแล้วว่าฉันต้องไปถ่ายรูปที่นี่ให้ได้นะฮะก็มีคนมาถ่ายรูปเช็คอินกันแบบเยอะมากเลยนะฮะพอไปก็จะได้ฟังในเรื่องของประวัติของทุเรียนสาลิกานะครับไปชิมทุเรียนสาลิกาแบบสดๆน้องแคนดี้นะคุณผู้ชมฮะซึ่งน้องแอโร่นะครับหลานของลุงประภาสเนี่ยนะฮะน้องเล่าให้ฟังว่าไปเห็นที่จังหวัดภูเก็ตมาเขามีการทำหุ่นพี่หมีสายรุ้งเนี่ยฉลองเดือนนี้เนี่ยแหละฮะสมรสเท่าเทียมแกก็เลยได้ไอเดียเพราะเรามีสวนทุเรียนถูกนะฮะเราเอามาต่อยอดกับสวนทุเรียนกันนะฮะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาด้วยทุเรียนสาลิกานะครับเราเลยต้องจัดเลยนะให้เป็นสีรุ้งฮะคุณผู้ชมฮะน้องแคนดี้ครับก็เรียกว่าเอาใจนะฮะแบบเขาเรียกว่าส่งพลังด้วยดีกว่านะเป็นความภาคภูมิใจที่กลุ่มLGBTQ+ เนี่ยหรือว่าผู้ที่มีหลากหลายทางเพศทั่วโลกเนี่ยได้มีการรวมตัวกันนะฮะแล้วก็เฉลิมฉลองนะอิสรภาพการเป็นตัวของตัวเองนะฮะแล้วก็เป็นจุดขายที่ทำให้แบบคนเนี่ยมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยขนาดมีแค่นี้ต้นเดียวโอ้โหวิ่งถ่ายกันต่อคิวกันนะเล็กๆน้อยๆนะครับก็เรียนเชิญนะฮะคุณผู้ชมนะฮะแหมหลายๆท่านที่ชื่นชอบทุเรียนเนี่ยนะฮะต้องรีบไปทานกันนะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าพลาดไปเนี่ยต้องรอกันอีกทีปีหน้าเลยอีกนานเลยนะครับฤดูกาลของเขาทุเรียนสาลิกาเนี่ยก็จะเป็นลูกเล็กๆค่ะแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะมีความละมุนนะคะมีความหอมแบบเหมือนทานเรียกว่าอะไรล่ะครีมมี่มีเนื้อครีมมี่อะไรอย่างนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เลยแกะออกมาอู้เม็ดบางมากนะคะเนื้อบางเม็ดเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดแล้วต้องไปถ่ายรูปด้วยนะ